มาที่โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ NGV ของขสมก.นะคะซึ่งคาดว่าจะมีการเคาะราคาในวันที่8กรกฎาคมนี้แล้วก็จะมีการส่งมอบรถในรถแรกนะคะ489คันภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะหลังจากการประมูลครั้งก่อนต้องล่มไปนะคะจากปัญหาการฟ้องร้องล่าสุดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ก็ได้มีการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาหรือว่า TOR นะคะสำหรับโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาจำนวน489คันซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เริ่มกระบวนการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการประกาศร่าง TOR ในเว็บไซต์ขสมก.ครั้งที่1แล้วเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยนะคะจะมีการประกาศเชิญชวนแล้วก็ขายเอกสารในวันที่23ถึง27พฤษภาคมนี้แล้วก็จะมีการกำหนดเคาะราคาหรือว่า e-auction ในวันที่8กรกฎาคม2559และจะส่งมอบรถภายใน90วันหรือภายในเดือนตุลาคมนี้หลังจากที่มีการลงนามสัญญาโดยนายสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้อำนวยการขสมก.ก็บอกว่า TOR ฉบับนี้แตกต่างจากฉบับเดิมเล็กน้อยนะคะโดยมีการแก้ไขประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากวพอท้วงติงใน3ประเด็นโดยการปรับแก้จากการซื้อเฉพาะตัวรถมาเป็นครอบคลุมการซ่อมบำรุงด้วยนะคะก็ทำให้งบประมาณการจัดซื้อรถเพียงอย่างเดียวนั้นเท่าเดิมก็คือ 1,738 ล้านบาทด้วยกันและเมื่อรวมการซ่อมบำรุงประมาณ 2,200 ล้านบาทก็จะทำให้ราคารถเมย์ NGV นั้นอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการที่ประมูลได้ก็จะจ่ายค่าซ่อมบำรุงให้กับขสมก.ตามวาระ900บาทต่อคันแล้วก็ต่อเดือนและได้ปรับลดแบงก์การันตีเหลือ400ล้านบาทหรือ 10% ของมูลค่ารวมจากเดิมมีการกำหนดหลักประกันสูงถึง 3,000 ล้านบาทด้วยกันก็คือเป็นการประกันซื้อรถนะคะประกันซ่อมบำรุงประกันความเสียหายตัวรถ10ปีด้วยกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำให้เอกชนรายย่อยนั้นเข้าร่วมประมูลได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณสมบัติรถไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยต้องเป็นรถขนาด12เมตรเป็นรถชานต่ำหรือว่าโรลฟอลนะคะสามารถนำเข้าทั้งคันหรือประกอบภายในประเทศก็ได้เช่นกันค่ะ